สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับมายธนทรอีกแล้วเนาะคะเนาะท้ายหลังบ้านนี่คือเก่าล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยสวนไก่บ่ไปอยู่ตาสวนไก่ๆนี่ล่ะค่ะพี่น้องคิดฮอดพี่น้องก็เลยเอาอ้อยงามๆของมายธนทรมาให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อนี่คืออ้อยหลังบ้านหลังจากคือฝนไปค่ะพี่น้องฝนเทื่อที่2อ้อยได้ฝนพี่น้องเอ้ยงามใบคอใบกองพี่น้องต้นบางหันอันนี้ก็คือมีอ้อยดำทํายาปลูกซับเบิ่งน้ําเนาะค่ะเด้อเห็นบ่อ้อยกําลังงามเลยค่ะช่วงนี้ได้น้ําฝนเนี่ยถ้าอ้อยมันถึงนะฝนมันก็จะงามพิษหูพิษตาจังสิล่ะค่ะพี่น้องสิภาพพี่น้องมาอย่างเบิ่งในสวนแน่จังน้อยช่วงอ้อยซุ่มนี่ก็สังเกตว่ามายธนทรนี่มันบ่อ้อยมายธนทรบ่ได้ยาวดอกค่ะพี่น้องบ่ได้เห็นล่ํางามๆดอกเพราะว่าใหญ่มายธนทรก็ย่อนมาตัดขายทรงทนพันอย่างเดียวค่ะพี่น้องก็คือสังเกตว่าอยู่หม่องใดก็คือจะว่าได้5เดือน6เดือนก็ร้อยเขาไปตัดแล้วค่ะพี่น้องมันก็เลยแบบว่าบ่เห็นปลาที่แบบว่าเหง้าอาดหลาดของมีธนทรเด้อค่ะเด้อแต่ว่าก็ยังมีทอนพันธุ์ทรงให้พี่น้องอันนี้รุ่นน้อยค่ะพี่น้องรุ่นน้อยก็คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ถมลงไปบาง 3-4 มื้อบางหั่นเนาะค่ะเนาะนี่เมื่อเฮาถมแล้วไปนี่มันมีปูนมีหยังแน่คั่นมันสิแห้งแน่ก็ฮดซอยเด้อค่ะคั่นบ่อนี่ก็คั่นดินมันชุ่มอยู่ก็บ่ต้องฮดค่ะเพราะว่าปุ๋ยน่ะมันถึงเฮาถมอยู่ในหั่นแล้วบ่เป็นหยังหยังเบิ่งค่ะพี่น้องนี่คือพอดีของอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์ค่ะพี่น้องปลูกง่ายแต่ก็เยอะดูแลง่ายค่ะพี่น้องดูแลง่ายยิ่งเฮาปลูกอ้อยย่ํานี่ปลูกอ้อยถ้าฝนถ้าฝนมาเนี่ยมันก็จะงามพิษหูพิษตาถ้าเฮาไปปลูกจู่ๆกับฤดูฝนที่ฝนกําลังสิมาน่ะพี่น้องหญ้ามันสิแซงอ้อยค่ะพี่น้องเฮาก็สิบ่ทนเอาหุ่นหญ้าเอาหุ่นอ้อยมันก็สิเมื่อยแล้วก็มาสับพี่น้องสับแล้วค่ะส่วนสับแล้วก็ส่งสับแล้วก็ส่งอยู่จังซี่ล่ะค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดที่จอบๆเบิ่งๆมองๆอยู่นั่นอ้อยบ่ใหญ่เด้อค่ะเด้อเฮาก็ซื้อไปเบิ่งน้ําเมียนบ่น้อแต่ว่าผู้ใดเบิ่งมายธนทรก็สิรู้เลยว่าล่องช่องนี่เป็นปีแล้วค่ะพี่น้องมายธนทรก็ขายอยู่จังซี่ล่ะขายทนท่านอ้อยขายอยู่จังซี่ล่ะเบิดปีเบิดสัตว์ทุกคนก็จอบเบิ่งว่ามันสิตลาดตันบ่ตลาดตีนบ่จักเท่าเดี๋ยวนี้ฮอดนะมื้อนี้มายธนทรก็ยังได้ขายทุกมื้ออยู่แม่ค่ะพี่น้องอาจารย์สิว่าจังไหนเนาะมันได้ขายแม่นลางคนก็โทรมาหาเมียทางนั้นมาหาอ้อยไปคั่นน้ําให้แน่ลางคนเพิ่นก็ถนัดแต่บ่มีเวลามาปลูกมาดูแลดอกเมียทางนั้นท่อนก็บ่มีผู้ใดเอาอ้อยมาฝากเมียท่อนเด้ค่ะแถวอุดรน้องค่ายนี่หายากเลยอ้อยไปคั่นน้ําค่ะนี่ค่ะให้ใจเบิ่งภาพแล้วก็สิเว้าให้ฟังความจริงว่าตลาดอ้อยมันบ่ตันกับพี่น้องจริงน้ํานี่นะคนแลนหาซื้ออ้อยไปคั่นน้ําคั่นผู้ใดมีอ้อยหลายๆเอามาเบิดโทรมาให้เมียทางนั้นท่อนกับพี่น้องมีเฮือนสิคอยขายซอยขายให้ค่ะก็ส่งเครื่องมือน้อยมือหลายแล้วก็แต่ว่ามันได้ทุกมือนะแม่พี่น้องมีธนทรเป็นจังซั่นค่ะคือทอนละ5บาทท่อนนึงมี2 3 4ข้อตาแล้วแต่มื้อนี้ก็นัดรับคือกันค่ะพี่น้องนัดรับอุดรใกล้เคียงผู้ใดอยู่อำเภอใดก็นัดรับคันไกลก็บ่ฮอดบ่ได้ส่งฮอดบ้านเลยค่ะมีธนทรใส่สิทธิ์คนละครึ่งทางนะคะใส่สิทธิ์คนละครึ่งทางไปฮอดแล้วก็นัดพบกันละกันพ่อกันคนละทางเลยมองง่ายสะดวกในตัวเมืองอุดรเนาะค่ะเนาะเอาใส่ขึ้นรถกันนัดรับไปเลยจังซี่นัดรับลูกค้าเพิ่นก็มารับซื้อไปปลูกเห็นมายธนทรปลูกเนาะค่ะเนาะคือลองเบิ่งค่ะพี่น้องลองเบิ่งว่ามายธนทรนี่ตัวอีหลีบ่สังเกตผู้ใดมาเข้าวงการอ้อยนี่ฮู้สึกว่าสิมีรายได้เข้ามาเด้ค่ะถ้ามีอ้อยคั่นน้ํานี่จะมีรายได้มาทุกคนเด้มีอ้อยแล้วเฮาต้องขายเด้ค่ะเนาะล่ะขายแล้วมันได้เงินปลูกพืชที่มันได้เงินแท้เนี่ยขอพูดหลายๆเด้ค่ะเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งเกษตรมือทําไร่ธนทรนะคะกดติดตามให้มายธนทรในเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะพี่น้องจ้ะขอพูดหลายๆแล้วก็สวัสดีค่ะ